بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوانان พี่น้องเข้าสู่รายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมนะครับทางที่ถูกต้องทางที่เที่ยงตรงนะครับทางสีขาวทางสถานีสีขาวไวชานแนลสถานีความดี24ชั่วโมงนะครับโดยผมนะครับอัดนานนาแซนะครับอินชาอัลเลาะห์จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนี้นะครับซาอุดิอาระยังดีซาฮาร์มาตี้ยังดีกาเซฮีสกเลียนselamat malam selamat datang masuk kepada ruangan kita Surat Al-Mustaqim jalan yang betul jalan yang benar di stesen kebaikan stesen wasyana ini seperti biasa tiap-tiap hari Rabu insyaAllah lebih kurang pukul 8:30 kita mari pakat-pakat lah kita mari mengaji belajar menambahkan ilmu pengetahuan kita nah mari kalah baiki jalan hidup kita insyaAllah macam ke nak kerap ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนนี้นะครับทุกวันพุธครับผมอยู่กับเชฟดิโดอัมมัดสมาดีครับผมเชฟครับสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับเชฟสบายดีครับผมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ช่วงแรกจะคุยอะไรดีเยอะนะครับหลายเรื่องบางเรื่องไม่อยากจะคุยนะครับมีคนก็โทรมาเรื่องอะไรครับมีคนโทรมามีคนก็ถามมาแล้วก็ต้องมีคำถามแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาซ์อัลกัสซาสบานะครับอ๋อครับนี่ผมไม่อยากวิจารณ์ครับก็คือนักบินโคแดนที่ทางไอซิสเนี่ยเขาเผาใช่ไหมตามข่าวนะตามข่าวนะครับครับผมไม่อยากวิจารณ์เซ็งเอาเป็นว่าครับเอาเป็นว่าพี่น้องที่สงสัยในเรื่องนี้ก็จะไปหาข้อมูลที่ไหนใช่ไหมไปหาที่อื่นนะครับที่อื่นบางเรื่องอะพี่น้องเหนื่อยจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงครับเอาพูดเรื่องอื่นแล้วกันใช่ไหมคือจะพูดยังไงกลัวเดี๋ยวก็ลำเอียงไปทางศัตรูอิสลามเดี๋ยวพูดยังไงเดี๋ยวก็หาว่าไอ้นี่เป็นตัวแทนไอซิสในประเทศไทยคือเงียบดีกว่านะใช่ไหมก็คือไม่อยากของงดดีกว่าขอสงวนสิทธิ์ครับแล้วก็มีเรื่องโรคมืดนะครับที่พี่น้องหลายๆคนนะครับที่ได้ติดต่อมาแล้วก็ส่งคำถามรวมถึงที่แล้วนี่ก็เยอะนะเชคแต่ตอบไม่ทันปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับแต่ละประเด็นนะครับที่พี่น้องได้ศึกษาได้ปรึกษามาก็ดีหรือสอบถามหรืออยากได้ให้ผมไปช่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาล้วนๆแล้วผมบอกกับพี่น้องเรียนพี่น้องว่าเรื่องรักษาเนี่ยสูตรของอิสลามที่ถูกต้องเนี่ยคือรักษาด้วยตัวเอง 95% ครับรักษาด้วยตัวเองเหมือนคนป่วยทั่วโลกนี่นะครับพี่น้องมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ต้องหมอเนี่ยไปผ่าตัดนะกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่น้องไปดูดิคลินิกนอกหรือคนที่ไปรักษากับหมอนี่นะคือให้หมอนี่ตรวจแล้วก็จดยาใช่ไหมหมอนี่ต้องป้อนยาไหมไม่ต้องเขาไปกินยาที่บ้านหมอแค่แนะนำว่าแนะนำไปซื้อยานี่ยานี่อ๋อครับนี่เปอร์เซ็นต์คนที่ไปหาหมอนะและเปอร์เซ็นต์คนที่ไม่ไปหาหมอแล้วไปซื้อยาเองล่ะมีไหมครับพี่น้องก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันไม่ธรรมดานะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีมากกว่านี้นะครับค่านิยมใหม่นะครับไม่ไปหาหมอไม่ไปซื้อยาเองเพราะบางทีเนี่ยก็อาจจะมีหมอเนี่ยสังเกตมันมีร้านขายยาเนี่ยจะบอกว่ามีหมอประจำอยู่อะไรประมาณนี้นะไม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาค้นทางเน็ตเลยเป็น Google นายแพทย์ Google เลยและละเอียดด้วยนะครับละเอียดด้วยนะเพราะมันมีทั้งเว็บบอร์ดของหมอของแพทย์นะที่หมอเขาคุยกันแล้วก็มีเว็บบอร์ดของหมอที่ให้คำปรึกษาคนป่วยครับแล้วก็มีเว็บบอร์ดของคนป่วยที่คุยกันเองใช่รวมถึงเว็บบอร์ดของเภสัชกรที่เขาจะให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับยาต่างๆรวมถึงเว็บไซต์ที่จะให้ข้อแนะนำแล้วก็ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตอบให้เองมีเว็บของอิสลามเว็บเนี่ย
ชบักอิสลามีของกระทรวงอัลกอฟที่กาตาร์นี่นะเขามีที่ปรึกษาหมอนะให้คำปรึกษาแพทย์อะไรที่เขาให้คำปรึกษาได้นี่ก็มีประเทศไทยนี่อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะแยะในพันทิปนี่ก็มีนะครับคนเหล่านี้เนี่ยหมอเขาไม่ได้เอายาไปป้อนนะครับก็ได้ขอแนะนำอยู่ก่อนเช่นเดียวกันนะครับเรื่องรักษาโรคมืดนี่อยากจะเรียนพี่น้องให้ตระหนักดีนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยช่วยอะไรไม่เยอะหรอกครับยกเว้นในกรณีในเคสที่แบบว่าสาหัสมากสาหัสต้องผ่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือคนที่มีกรณีโรคมืดถึงขั้นที่ขาดสติอ๋ออันนี้ก็ถือว่า ICU แล้วนะใช่ไหมขาดสติยังไงไม่ละหมาดเลยละหมาดไม่ได้เบอร์พูดไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนี่อาจจะผมจะต้องให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อแนะนำพิเศษกระนั้นก็ตามกรณีที่มันสาหัสแบบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าหมดความหวังในการรักษาด้วยตัวเองไม่ใช่ยังมีโอกาสรักษาด้วยตัวเองมันก็ยังมีโอกาสรักษาด้วยหรือรักษาด้วยบุคคลใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนี่นะก็พอที่จะช่วยได้นะครับก็อยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าอย่าเอาอาการของท่านเนี่ยมาเป็นอุปสรรครู้สึกปวดหัวรู้สึกแล้วก็กังวลกวายหวาดกลัวไม่กล้าทำอะไรไม่กล้ารักษาตัวเองต้องให้เช็คต้องให้ผู้รู้ต้องให้หมอตำยาต้องให้นู่นมาดูนี่นี่แหละครับอินนามะซาลิกุมุชัยฏอนยุคอวิฟอูลิยาอฮูฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนีอินกุนตุมูมินีนอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละชัยฏอนนี่ที่ต้องการให้เอาคนมาเป็นมิตรของมันนะจะได้กลัวมันคือเป็นมิตรนะจะได้กลัวมันก็คือเข้าทางชัยฏอนนั่นแหละทางชัยฏอนนั่นน่ะถ้าเรากลัวโอ้มารักษาตัวเองไม่ได้จะเอากุรอานมารักษาตัวเองยังไงมันเวิร์คไม่เวิร์คต้องมีตัวครูอาจารย์ต้องมาช่วยตกลงไม่ทำอะไรเลยพอมาเจอผมนี่เอาแล้วก็คุณไปอ่านกุรอานได้ยังโอ้ยังรอเช็คหมอนี่เขาจดยาไปแล้วแล้วมาบอกกับหมอนี่รอให้หมอนี่มาป้อนยาครับไม่ใช่ครับพี่น้องนี่แหละเข้าล็อกของชัยฏอนเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ผมอยากจะฝากไว้กับพี่น้องมานานแล้วนะครับพี่น้องอาการต่างๆอย่าให้มันเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เรารักษาด้วยกุรอานด้วยตัวเองยาที่อยู่ในกุรอานเนี่ยใกล้ตัวมากและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การรักษาโรคมืดด้วยกุรอานด้วยอายะหรือซูเราะห์สั้นๆที่ทุกคนเนี่ยท่องได้ครับอายะตุลกุรซีฟาติฮะห์3กุลเห็นมั้ยมีใครอ่ะมีใครในโลกนี้มุสลิมที่ไม่เคยผ่านซูเราะห์เหล่านี้นะครับนี่มีต่างศาสนานี่ก็เริ่มที่ใช้กุรอานก็เริ่มท่องแล้วครับซูเราะห์เหล่านี้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องกับโรคมืดรายการของเราซิราตุลมุสตะกีมก็ยังยืนยันนะครับเป็นรายการที่ตอบปัญหาโรคมืดด้วยนะถึงแม้ว่าไม่มีชื่อรายการโรคมืดแล้วก็รายการโรคมืดที่เป็นรายการเกี่ยวกับโรคมืดโดยเฉพาะเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าจะต้องใช้เวลาในการให้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นครูบาอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยได้ให้ประโยชน์กับพี่น้องแล้วก็ส่วนของโรคมืดนี่ก็มาอยู่กับรายการซิราตุลมุสตะกีมก็อยากจะยืนยันกับพี่น้องว่าพี่น้องผมไม่ลืมนะพี่น้องก็คงไม่ลืมส่งคำถามเกี่ยวกับโรคมืดก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเรื่องงานของ White Channel นะครับที่กรุงเทพและหาดใหญ่21กุมภาพันธ์นี้กับ28กุมภาพันธ์นะครับอินชาอัลเลาะห์เป็นงานใหญ่ของ White Channel ในภูมิภาคในภาคกลางกับภาคใต้นะครับที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องให้มาเป็นกำลังใจสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ White Channel เพราะ White Channel ยังต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่อง วาเลนไทน์วันพูดจนความรัก พูดจนเบื่อกันแล้วใช่ไหมพี่น้อง มาทุกปีแล้วก็ครูบาอาจารย์จะพูดแต่ในบทชะรีอะห์เนี่ยเราคุยกันว่าเราจะต้องรณรงค์ชี้แจงพูดอธิบายพี่น้องได้ฟังนะครับเผื่อว่ายังมีพี่น้องมุสลิมที่ยังหลงเชื่อนะครับตามกระแสนิยมของวันแห่งความรักที่เขาอ้างกันนะครับ วันแห่งความรักวันที่14กุมภาพันธ์นี้เป็นวันวาเลนไทน์ที่ไปที่มาของ
ของงานนี้นะครับก็เราเล่ามานานแล้วเป็นเรื่องของบัตรหลวงวาเลนไทน์นี่ชื่อบัตรหลวงเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วหาใช่เป็นวันแห่งความรักจริงไหมมันเป็นวันแห่งการเสียตัวแห่งการสละความบริสุทธิ์เป็นวันแห่งการต่อต้านศีลธรรมอันงดงามเป็นวันแห่งการทำลายสถาบันครอบครัวเป็นวันแห่งการทำร้ายความเป็นสมาชิกครอบครัวเพราะในวันนี้ในวัยรุ่นที่ได้รับค่านิยมจากตะวันตกแม้ว่าจะเป็นเรื่องใช้ดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงในการแลกเปลี่ยนคำอวยพรในการให้ของขวัญซึ่งกันและกันในการแสดงความรักซึ่งกันและกันหรือถึงขั้นสุดท้ายในการที่จะร่วมประเวณีกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่ครองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันอย่างกว้างขวางในสังคมโลกในปัจจุบันมุสลิมก็จะต้องรณรงค์กันต่อต้านแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งอบายมุขเหล่านี้นะครับประคับประคองลูกหลานของเราโรงเรียนนะครับก็มุสลิมจะต้องไม่ยุ่งนะครับกับเรื่องวาเลนไทน์ไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบอะไรเลยที่จะบังคับโรงเรียนผอ.ครูใหญ่ครูบาอาจารย์นักเรียนในโรงเรียนที่ต้องร่วมสีดอกกุหลาบแล้วก็ไปให้คนนู้นไม่มีเลยนะครับอันนี้เป็นจารีตประเพณีใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ไม่มีที่ไปที่มาแล้วไม่ควรที่จะบังคับไม่ควรอย่างยิ่งที่จะบังคับคนหนึ่งคนใดจะต้องปฏิบัติตามจารีตหรือประเพณีนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นมุสลิมที่เห็นว่าจารีตประเพณีนี้มันขัดกับหลักการศาสนานะครับไอ้เรื่องเอามันกลายเป็นวันแห่งความรักครูก็ให้นักเรียนซื้อดอกกุหลาบนี่ไปให้ครูครับมันคือมันไปกันใหญ่ไงคือหาเรื่องหาความชอบธรรมนะครับก็อย่าโดยเฉพาะยังยิ่งนะครับถ้าเป็นโรงเรียนมุสลิมบริหารเป็นมุสลิมอย่านะอย่าให้ได้ยินนะว่ามีมุสลิมเนี่ยรณรงค์กันทำกันอย่างนี้อย่าเลยนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้มแข็งกันเห็นใจพี่น้องที่เคยทำเรื่องนี้มาโดยตลอดเคยคุกคีกับสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดเนี่ยถอนตัวยากเนี่ยเห็นใจแต่ต้องถอนยังไงก็ต้องถอนอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยพี่น้องแล้วไม่เขาไม่ได้บังคับเราแต่บังคับเรานี่เอาปืนมาจี้บอกว่าเอาทำไมฉลองวาเลนไทน์เนี่ยมึงตายแน่ ถ้าถึงขนาดนี้ก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่มันไม่มีไงครับพี่น้องครับคือบางคนบอกโอ้มันเขาถูกบังคับบังคับยังไงอะครับพี่เอาปืนมาคือวันวาเลนไทน์เนี่ยแม้แต่วันหยุดราชการก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่ครับแต่เขาหยุดกันนะก็หยุดคือจริงๆนะมันเป็นวันหยุดครับแล้ววันคราวนี้เป็นวันหยุดเป็นวันที่อ๋อบังเอิญมันตรงเป็นวันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ครับนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องนะครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับในสังคมไทยผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองผู้นำผู้รู้แม้กระทั่งนักศาสนานักบวชของศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็แสดงความกังวลในเรื่องนี้ในความไม่ปกติของของที่สการที่ถูกฉวยโอกาสให้ประพฤติปฏิบัติมิชอบด้วยศีลธรรมด้วยจริยธรรมของสังคมอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นเรื่องที่ทุกศาสนาต้องออกมาประนามต้องออกมาต่อต้านรณรงค์เพราะเป็นเรื่องที่มันผิดทุกศาสนาอยู่แล้วเรื่องผิดประเวณีเรื่องอะไรพวกนี้ครับครับผมใครอยากจะซื้อกุหลาบอะไรนี่ก็รีบซื้อซะเพราะช่วงใกล้วาเลนไทน์นี่ก็ดอกนึงราคาแพงเป็นสิบสิบเป็นร้อยบาทราคาขึ้นราคาครับครับก็สำหรับรายการเราก็เช่นเคยนะเช็คก็ฝากคำถามก็เบอร์ก็ขึ้นหน้าจอของพี่น้องหรือพี่น้องที่ต้องการจะถามสดเกี่ยวกับความฝันนะครับหรือปัญหาอื่นๆก็ได้นะครับ027354935แล้วก็กด1นะครับโดยเฉพาะพี่น้อง3จังหวัดนะครับเดี๋ยวก็ดีติโกวิลายะตุนตันยอซออัลลันตะบุเลละจะนายูได้เนาะก็จะนายูบุเลอินชาอัลเลาะห์เชคนาตีเชคยาวาอินชาอัลเลาะห์ครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเชคเดี๋ยวจะไม่ทันตอบคำถามเพราะว่าช่วงท้ายๆนี่คำถามมันจะมาเยอะ
ครับก็ขออนุญาตไปที่คำถามเลยก็แล้วกันนะครับเชคครับอยากถามว่ามีเพื่อนต่างศาสนิกถามเราว่าอิสลามเชื่อเรื่องเวรกรรมหรือไม่เราก็ตอบไปว่าไม่เชื่อก็เลยยกตัวอย่างให้เขาฟังว่าเช่นการเจ็บป่วยเป็นเรื่องของการทดสอบของพระเจ้าไม่ใช่เวรกรรมเราต้องอดทนรักษาตัวขอพรจากพระเจ้าแล้วก็จะหายพี่น้องถามว่าตอบแบบนี้ถูกหรือไม่กลัวว่าตอบผิดครับเชฟดีครับแต่มีสายเข้านะครับเราก็จะให้เกียรติสายที่เข้าสดอ่ะได้ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับผมถามรายการอัสซิรอตครับครับเชิญเลยครับน้องจากไหนครับน้องจะถามว่าพอเราอยู่ในสวรรค์อีกขั้นนึงนบีขั้นสุดเราจะได้เจอกับท่านศาสดามั้ยหมายถึงว่าเข้าสวรรค์แล้วถ้าได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ใช่มั้ยครับท่านศาสดาชั้นกับท่านศาสดาท่านศาสดาอยู่ชั้นฟิรดาวส์แล้วเราอยู่ชั้นอื่นกับท่านศาสดาเราจะได้เจอและจะได้พูดคุยกับท่านศาสดามั้ยเจอหมดเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นี่ขนาดอยู่ชั้นไหนก็ตามแม้เรายังจะมีโอกาสเจออัลเลาะห์เห็นอัลเลาะห์และนบีอื่นๆเนี่ยต้องเห็นแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะเห็นเขาบ่อยครั้งหรือจะเห็นเขาเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตำแหน่งของเราบางคนก็อยู่ชั้นฟิรดาวส์กับนบีอันนี้ก็ใกล้นบีเลยบางคนก็นั่งกับนบีมัจลิสนบีนะครับสนใจจะเข้าสวรรค์อยู่กับนบีใช่ไหมครับสนใจป่ะครับสนใจครับนี่อายุเท่าไหร่ครับน้องอายุ12จะเข้า13ครับมาชาอัลลอฮ์จังหวัดไหนเนี่ยยะลาครับยะลามาชาอัลลอฮ์แล้วจะถามไอ้คำถามได้ไหมครับได้ครับเชิญครับแล้วเขาว่าอะไรอ่ะละหมาดรูปหน้านี่บิดอะห์ไหมครับแล้วก็อ่านกุรอานซุบฮีละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยรูปหน้านี่ไม่บิดอะห์นะครับแต่มันเป็นหะดีษฎออีฟไม่ควรทำแต่ไม่สามารถเรียกว่าเป็นบิดอะห์ที่เขาว่าสลามเสร็จแล้วแล้วก็เอามือมาทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็รูปหน้าอันนี้ไม่บิดอะห์นะครับไม่บิดอะห์แล้วก็ละหมาดคือดูอาเสร็จแล้วรูปหน้าก็ไม่ใช่บิดอะห์แต่มันมีสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าทำได้ทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ควรทำครับกุนอสุบฮีนี่เขาก็มีหลักฐานทัศนะอุลามะส่วนมากซอฮาบะส่วนมากไม่เรียกว่าเป็นบิดอะห์แต่ซอฮาบะบางท่านเรียกว่าบิดอะห์ฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงนะเรื่องที่คุยกันได้นะครับครับผมน้องอยู่ชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรพูดบอกออกได้เปล่าบอกไม่ได้ครับตัวไม่เป็นไรแล้วน้องอยู่ชั้นไหนเรียนชั้นไหนเนี่ยป.6 ครับ ป.6 มาชาอัลลอฮ์ครับ อัลลอฮ์คุ้มครองนะครับครับครับเตมานิลลาห์ครับสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามครับครับผมน่ารักมากเชคอยู่ป.6ถามเกี่ยวกับสวรรค์แล้วครับเชคอยากเข้าสวรรค์อยากอยู่กับนบีนะครับครับเรื่องที่น่าชื่นใจนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คำถามของเราครับเชคเมื่อสักครู่ครับเกี่ยวกับเวรกรรมที่พี่น้องต่างศาสนิกเขาถามมุสลิมท่านนี้ครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเรื่องการเจ็บป่วยก็เป็นการทดสอบของพระเจ้าอะไรนี้ครับตอบแบบนี้ถูกหรือไม่ครับเวรกรรมหรือกรรมเวรครับอีกคำหนึ่งเขาเรียกเนี่ยเวียนว่ายอะไรเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดครับเวรกรรมหรือกรรมเวรมันเป็นความเชื่อของของศาสนาพุทธครับที่ มองว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีหลายชาติ mm-hmm. ซึ่งวิญญาณของเราเนี่ยไปอยู่แต่ละชาติเนี่ยเป็นชีวิตอย่างหนึ่งตามความประพฤติคุณงามความดีหรือความชั่วที่เราได้สะสมในแต่ละชาติชาติก่อนทำความดีชาติต่อไปเนี่ยก็จะเกิดในสภาพที่ดีถ้าใน mm-hmm. เกิดมาในสมมติเราเกิดมาในสภาพที่ดีเป็นมนุษย์เนี่ย mm-hmm. แต่ไปสะสมความชั่ว mm-hmm. ชาติหน้าคือพอตายแล้วอะนะวิญญาณเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในสภาพอื่นที่ชั่วร้ายอาจจะเกิดเป็นสัตว์อะไรเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยนะชาตินี้เนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยชาติพอตายแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ทำความดีนะชาติหน้าก็จะเกิดเป็นหนูเป็นตั๊กแตนเป็นกบเป็นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ความเชื่อของเขาซึ่ง
เขาเชื่อตามนี้นะเขาคือเขาเชื่อว่ากรรมบาปกรรมที่เราทำนะมันจะหมุนเวียนหรือมันจะมีเวรของมันเวรนี่หมายถึงว่าไม่ได้รับการตอบแทนของบาปกรรมในชาตินี้แต่มันจะถึงเวรถึงคิวที่เราจะต้องรับบาปกรรมของเราในชาตินั้นนั้นถึงเขาเรียกว่าเวรกรรมนะอันนี้อธิบายง่ายๆพี่น้องเข้าใจเชื่อแบบนี้นะครับมันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอย่างสิ้นเชิงเพราะศาสนาอิสลามของเราเนี่ยไม่มีนะครับชาตินี้ชาติหน้าชาตินู้นชาติไม่มีนะของเราเนี่ยมีชีวิตสองชีวิตชีวิตในโลกนี้ชีวิตในโลกหน้าชีวิตในโลกดุนยานี้และชีวิตในอาคิเราะห์แต่การตอบแทนของเราเนี่ยต่อความดีและความชั่วนั้นก็จะถูกตอบแทนในวันที่เราสะสมความดีและความชั่วในโลกนี้เนี่ยอัลเลาะห์จะไปตอบแทนในวันเกียมะซึ่งความดีหรือความชั่วแต่ในศาสนาอิสลามก็เชื่อนะครับว่าการตอบแทนนั้นอาจจะมีในโลกนี้ก่อนโลกหน้าเช่นตอบแทนความดีในโลกนี้สำหรับคนชั่วที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาถูกทรมานในวันเกียมะก็จะเอาความดีของเขานี่มาถูกตอบแทนในโลกนี้ไปซะก่อนความชั่วเกียมะเนี่ยก็จะได้โดนเต็มๆหรือว่าความชั่วของคนดีอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเขาในโลกนี้ด้วยอะไรครับก็ด้วยลงโทษด้วยลำบากทุกทรมานป่วยอะไรเงี้ยทำไมอ่ะไปวันเกียมะจะได้ไม่โดนสบายครับอ๋ออันนี้ก็คือบาปกรรมที่ถูกตอบแทนในโลกนี้ฮะจะได้ไม่ถูกตอบแทนโลกหน้าแสดงว่าโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยก็จะมีการตอบแทนเช่นเดียวกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามุสลิมเนี่ยมุอ์มินนี่นะอยู่ในสภาพที่ดีงามตลอดอินอัศอบะตุซัรราอูชะกะระฟะกานะค็อยรอนละประสบความดีขอบคุณอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนครับวะอินอัศอบะตุดัรรออูซับระฟะกานะค็อยรอนละประสบความทุกข์ยากลำบากก็จะอดทนแล้วก็จะเป็นการดีของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนหมายถึงว่าในโลกนี้แล้วหน้าเนี่ยสำหรับมุอ์มินเนี่ยไม่ขาดทุนแน่นอนครับนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเวรกรรมตามความเชื่อนี้นะก็คือเราใครทำบาปเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนอาจจะในโลกนี้เช่นหะดีษท่านนบีบอกว่าบาปบางชนิดเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนในโลกนี้เช่นเนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์จะจัดการในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยครับนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเวรกรรมก็คือเป็นบาปที่เราจะประสบแบบเนี้ยใช่มั้ยอันนี้ใช่อ๋อถ้าแบบนี้ใช่ถ้าแบบนี้นะใช่แต่เราจะไม่เรียกว่าเวรกรรมเนี่ยซึ่งคำศัพท์เวรกรรมเป็นอิสติลาห์เป็นคำศัพท์เฉพาะของศาสนาเขาไม่ควรที่จะเอามาใช้กับศาสนาของเรานะครับเอาล่ะอธิบายอะไรแบบนี้ให้พี่น้องต่างศาสนาได้ฟังเนี่ยเราต้องอธิบายตามความเชื่อนะยังไงครับเชคว่าเวรกรรมนี่ในอิสลามไม่มีเพราะอิสลามไม่มีหลายชาติอิสลามมี2ชีวิตชีวิตโลกนี้ชีวิตโลกหน้าต้องเข้าใจต้องตระหนักนะเพราะมันไม่เหมือนกันไงจะอธิบายว่าอิสลามมีผีไหมบอกว่าเราเนี่ยไอ้ผีเนี่ยที่เร่ร่อนที่ไปอยู่กับสารพระภูมิอันนั้นน่ะคือยินที่พวกคุณเรียกว่าผีนั่นคือยินเนี่ยอธิบายที่ไปที่มาครับนั่นไม่ใช่หมายรวมว่าไอ้ตัวผีที่มันนั่นน่ะไม่มีเลยไม่มีจริงมันปรัมปรานี่มันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับครับอย่างนั้นเราจะอธิบายอะไรที่ของศาสนิกอื่นเนี่ยแล้วมันมีความคล้ายๆกับศาสนาของเราเนี่ยเราจะต้องอธิบายตามหลักศาสนาของเราไม่ใช่ตามศาสนาของเขาแค่นี้นะครับครับผมมีสายเข้านะมีสายเสร็จเลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับจากไหนครับเรื่องความฝันหน่อยฮะเชิญเลยครับจากไหนครับจากปัตตานีครับเชิญครับพอดีผมเปิดร้านขายของนะฮะครับแล้วก็ตอนนี้กิจการก็ค่อนข้างซบเซาเพราะว่าทางภาคใต้นี่ราคายางมันไม่ดีครับก็เป็นว่าตอนนี้ผมเป็นหนี้เขาเยอะนะแต่ว่าหลายคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝันว่าได้ตะเกียบตะกายขึ้นภูเขาจนเหนื่อยหอบแต่ว่าถึงยอดเขาจนได้นะครับทีนี้อยากทราบว่าอัลลอฮ์จะสื่อความหมายเรายังไงบ้างนะก็ฝันกี่ครั้งแล้วครับ
2-3 คืนที่ผ่านมาช่วง2-3 ครั้งแล้วช่วงไหนกลางคืนครับจำได้ไหมช่วงไหนอ่ะกลางคืนก็มันตอนสักกี่โมงหลับเสร็จเดี๋ยวเวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับประมาณก็ได้ครับเวลาประมาณสักเท่าไหร่ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆหรือเที่ยงคืนไปแล้วคือเมียผมเป็นคนฝันนะอ๋อภรรยาเป็นคนฝันไม่ใช่เรานะไม่ใช่ผมอ่ะร้านนี่บางถ้าผมว่าผมก็จะเฝ้าแต่ส่วนมากภรรยาเป็นคนเฝ้าเขาเป็นคนร่วมบริหารธุรกิจใช่ครับใช่ร่วมบริหารธุรกิจกับเราถามข้อหน่อยดิเวลาถึงยอดเนี่ยถึงยอดเขาเนี่ย เราอยู่ในสภาพยังไงสภาพที่ดีใจสภาพที่มีความสะดวกหรือเหนื่อยเหงื่อออกแล้วก็แทบจะตายอะไรอย่างเงี้ยอยู่สภาพที่เหนื่อยเหงื่อออกและตะเกียกตะกายตอนถึงยอดแล้วอะนะครับผมแล้วก็จำได้ป่าว่าภูเขาเนี่ยมีความสูงประมาณจำได้ไหมภูเขาสูงสูงชะลุแล้วสูงมากก็ตัวเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตัวเองขึ้นไปได้ยังไงสูงขนาดนี้ทุกครั้งที่ฝันเนี่ยสูงไหมสูงทุกครั้งเลยฮะสูงทุกครั้งบางทีก็เป็นตึกบ้างตึกก็สูงเหมือนกันนี่ฝันกี่ครั้งแล้วนะวันนั้นนะ2-3ครั้งแล้วครับ2หรือ3ล่าสุดที่เมื่อคืนก็ฝันอีก2หรือ3ประมาณ3ครั้งฮะสามครั้งครับ3ครั้งเมื่อคืนมีธุรกิจอื่นไหมครับนอกจากธุรกิจร้านค้าขายของไม่มีครับก็จะลำบากสักพักหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์จะลำบากหน่อยนะก็อัลเลาะห์เตือนเอาจะลำบากคือในฝันเนี่ยมันต้องมีสัญญาณครับมันต้องมีสัญญาณแต่ไม่รู้ว่าเขาจำได้หรือเปล่าเช่นเนี่ยภูเขาเนี่ยมีกี่ชั้นอะไรเงี้ยพอที่จะตอบได้ถ้ามีสัญญาณจะลำบากแต่ผมว่าภูเขานี่มันกี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเขารู้สึกว่าขึ้นเขานี่กี่ขั้นอะไรเงี้ยพอถ้ามีรายละเอียดนะพอจะทำนายให้ฟังอยู่เนาะครับมีรายละเอียดตรงนี้ไหมครับเราปรับไปกี่ชั้นคือว่าขึ้นเขากี่ชั้นจำไม่ได้แต่ว่าสูงมากเลยครับครับสี่ชั้นอาจจะจำไม่ได้ครับเชฟสี่ชั้นนี่จำได้ปะจำกี่ชั้นนี่จำไม่ได้ฮะแต่ว่าสูงมากเลยฮะเชฟถ้าสูงไม่ได้แต่ว่าสูงมากเลยครับถ้าสูงมากเลยนี่ก็จะลำบากนานหน่อยปิดทีวีดีกว่าปิดเสียงก็ได้ครับจะได้ไม่งงนะเดี๋ยวฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวจะดีกว่าครับโอเคไปแล้วก็คงจะสูงมากนี่ก็จะลำบากนานหน่อยนะครับแต่อินชาอัลลอฮ์จะประสบความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมก็สำหรับคำถามต่อไปคงเป็นช่วงที่2แล้วกันนะครับเพราะว่าต้องหยุดพักสักครู่ครับสักครู่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมนะครับเรายังอยู่กับการตอบคำถามนะครับที่พี่น้องฝากมานะครับก็ไปที่คำถามเลยนะเชคอายุ15ปีเวลาอ่านดุอาที่เชคสอนที่ว่าอะอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตามมาติมินชัรริมาคอลักเวลาผมอ่านดูอานี้จะรู้สึกปวดหัวบ้างปวดท้องบ้างปวดฟันบ้างแน่นหน้าอกบ้างอยากถามเชคว่าอาการแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเป็นอาการโรคมืดหรือเปล่าครับเชคถ้าบ่อยนะครับก็เป็นอาการโรคมืดก่อนแนะนำให้ใช้อีกวิธีนึงก็คือฟังซูเราะห์อัลบะเราะห์ครับทั้งต้นนะครับ จะกรอบ 2-3 รอบนะครับแล้วก็ดูอาการอีกทีนึงครับถ้ามีอาการนี้ปวด
เมื่อฟังกุรอานฟังบะเกาะเราะห์แล้วก็ปวดหัวปวดท้องอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ติดเนี่ยท่านก็ต้องเข้าคอร์สรักษาละทีก็อาจจะโดนของแล้วก็ของไม่หนักมากนะครับก็จะไม่รู้สึกอะไรมากแต่พอกล่าวซิกิรหรือดุอาเนี่ยก็จะมีอาการขึ้นครับผมจากนราธิวาสเปิดร้านซ่อมมือถือซ่อมเสร็จแล้วลูกค้าไม่เอามาตามที่กำหนดในใบรับซ่อมที่เราส่งให้เขาตอนเข้ามาส่งของไม่เอาอะไรนะไม่มาเอามือถือครับตามกำหนดนะอาจจะมาช้าหลังจากนั้นนะเช็คถามว่าพอถึงกำหนดแล้วลูกค้าไม่มาเอาเนี่ยเราสามารถนำมือถือไปขายได้หรือไม่เพราะเจอแบบนี้บ่อยมากตัดด้อไม่ได้ครับผมแต่เราสามารถกำหนดค่ารักษาเป็นวันอ๋อหมายถึงว่าถ้าเลยเวลานี่ก็แน่นอนแค่พื้นที่ที่เราต้องเก็บรักษาให้เขาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับผมครับแล้วก็บอกเขาว่านี่มารับวันเสาร์นะมารับวันที่15อารมณ์อรวยให้ช้า2วันแต่ถ้าช้ากว่านั้นเราจะคิดวันละ5บาทที่จริงเนี่ยทุกร้านทำแบบนี้นะไม่มีใครจะไม่มีใครช้ารีบมาเอาเลยครับอันนี้สามารถทำได้ครับผมแต่เอาไปขายเลยนี่ไม่ได้นะครับยกเว้นว่าแต่ของนี่อยู่กับท่านเนี่ยเป็นปีแล้วเขาไม่มาไม่มีโทรศัพท์จะโทรติดต่ออะไรไม่ได้เลยครับอันนี้เราก็สามารถขายได้แต่ถ้าเขากลับมานะก็ต้องคืนต้องคืนเขาครับครับคำถามต่อมาเรียนสัตวแพทย์แล้วมีการผ่าตัดสุนัขหรือสุกรการเรียนกับสัตว์จำพวกสุนัขสุกรเนี่ยได้หรือไม่ครับถ้ามีความจำเป็นจะได้ศึกษาการรักษาสัตว์หรืออะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นี่ก็สามารถกระทำได้นะครับครับผมเกี่ยวกับการหย่าครับเชฟโทรศัพท์มาสุซีเลอร์เชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับจากไหนครับจากสุไหงโกลกค่ะคือจะถามถ้าเราปลูกรากเทียมฟันนี้มันถูกกลุ่มจะได้หรือไม่ได้คะพอดีฟันที่มีจะเคี้ยวได้ไหมอ๋อครับได้ไหมครับเชฟได้ครับมีคำถามอย่างอื่นไหมครับได้ครับผมเช็คตอบแล้วนะคล่องใจตรงนี้ได้ดูตอบให้ทางทีวีนะครับจะได้ไม่ต้องถือสายนะครับได้ดูตอบให้ครับ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 สวัสดีครับครับสลามุอะลัยกุมครับผมทุกอย่างที่เป็นศัลยกรรมเนี่ยแม้ว่าจะเกี่ยวกับฟันหรืออวัยวะอื่นๆเป็นศัลยกรรมที่ทำเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันสร้างความเดือดร้อนความยากลำบากในการดำเนินชีวิตเนี่ยสามารถทำได้ไม่ศัลยกรรมที่ศาสนาห้ามที่ห้ามนี่ก็คือไม่เดือดร้อนไม่ลำบากให้มันดูสวยขึ้นให้มันดูสวยขึ้นดูหล่อดูเท่ดูอะไรอันนี้เนี่ยที่ศาสนาไม่ได้นี่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้แล้วก็เราลำบากและสามารถแก้ไขได้เนี่ยอันนี้ศาสนาไม่ปฏิเสธเพราะถือว่าเป็นเหมือนเป็นโรคหรือเปล่าเป็นโรคเป็นความเดือดร้อนที่อัลลอฮ์ให้แก้ไขท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาอันซะลัลลอฮุมินดัยน์อิลลาวะอันซะละฮูดะวาอะลิมะฮูวะอะลิมะฮูวะญะฮิละฮูมันญะฮิละไม่มีโรคเว้นแต่อัลลอฮ์จะให้มียาบางคนรู้บางคนก็ไม่รู้อันนี้เรื่องฟันหรือเรื่องฝีปากเรื่องจมูกเรื่องตาเรื่องอะไรก็ตามถ้ามันลำบากตานี่มองไม่เห็นทำศัลยกรรมนี่ก็ได้บางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยตาเนี่ยตาเนี่ยไอผิวตาเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะก็น่าจะเป็นหนังเนี่ยหนังที่ปิดตาหนังที่ปิดตาเนี่ยบางทีเนี่ยมันถูกปิดแคบนะถูกปิดเนี่ยเป็นพิการอย่างเงี้ยสามารถผ่าได้มันจะได้เปิดได้สิครับจะได้มองเห็นอะไรประมาณเนี้ยบางคนเนี่ยก็มีความเป็นพิการที่เกิดขึ้นมาในเรื่องฝีปากนี่นะครับพูดอาจจะไม่ชัดอาจจะไม่ชัดหรือไม่มีฝีปากตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นโรคชนิดนึงนะครับไม่มีฝีปากตรงเนี้ยเขาก็เดี๋ยวนี้ก็ศัลยกรรมทำได้เราเนี่ยฟันน่ะไม่มีฟันจะเคี้ยวแล้วจะทำฟันเทียมหรือรากฟันเทียมจะฝังฟันไว้เนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นรากเลยนะแล้วก็มีแบบรากเป็นรากกระเบื้องเป็นรากเหล็กอะไรหลายสารพัดอย่างมีแบบแพงมีแบบถูกอันเนี้ยเพื่อให้
ให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่เดือดร้อนไม่ลำบากอันนี้ศาสนาไม่ห้ามนะครับส่งเสริมโดยซ้ำถ้าเราทำได้ครับผมครับผมคำถามต่อมาครับเชคเกี่ยวกับการหย่าไม่ทราบว่าเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามแล้วกันนะเชคโทรศัพท์ปุ๊บแล้วดอเชิญเลยครับสลามอะลัยกุมเด็กกุศลครับครับครับคุณเมื่อกี้ครับคนเมื่อกี้เด็กที่เมื่อกี้ดึงพาไปทำทามนึงครับเก่งมากเลยนะเนี่ยโทรมาทีละติดทุกทีเลยเอาเชิญเชิญครับโทรติดแล้วก็เชิญนี่แต่ถ้าน้องนายฝันครับปิดเสียงทีวีก่อนครับปิดเสียงทีวียังครับปิดแล้วครับเชิญเลยผมฝันว่าพี่สาวผมก็เข้าผีแล้วก็มีใครก็ไม่รู้เข้าผีด้วยหลายคนเลยแล้วก็ผีเข้าอ่ะนะผีเข้าผีเข้านะครับแล้วก็ผมก็จะอ่านอายะกุรซีแล้วก็พอเสียงมันไม่ออกพอเวลาจะอ่านอายะกุรซีครับแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีดูอาผมกำลังเผยแพร่ศาสนาให้ครูคริสเตียนครับวันนี้เขากำลังศึกษาแล้วก็มีดูอาเพื่อจะมาที่จะย่างได้ให้เขาไหมครับมาชาอัลลอฮ์มีคำถามอย่างอื่นไหมเก่งมากไม่มีนะครับถ้าโทรครั้งที่3เนี่ยต้องบอกชื่อนะต้องบอกชื่อเช็คนะครับครับนะจริงๆต้องบอกครั้งนี้แล้วเนี่ยโทรมาติด2รอบแล้วตอบให้ครับครับสวัสดีครับแต่กงครับครับอัลกุมุสซาลาบะเราะห์มะตุลลอฮ์โอ้ขยันมากเลยเนี่ยโทรติด2ครั้งนี่ไม่ธรรมดานะครับปกติเค้าโทรกันติดยากไม่เคยติดพอสายเข้าเยอะครับก็ฝันนะที่ฝันนะก็ดีนะครับที่จะรักษาพี่น้องที่ผีเข้าครับแต่เขาบอกว่ารักษาแล้วก็ไม่หายใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาจะอ่านอายะกุรซีแต่อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกครับแสดงว่าเรายังมีอะไรที่เราจะต้องจะต้องปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติในการรักษาโรคมืดเนี่ยเช่นเราทำอะไรที่เกี่ยวกับชัยฏอนไหมนะครับเพราะคนที่จะรักษาโรคมืดแล้วมีอะไรที่เกี่ยวกับชัยฏอนเนี่ยเช่นชอบอยู่ห้องน้ำนานชอบชอบอะไรแบบชัยฏอนเนี่ยชัยฏอนชอบชัยฏอนมาสร้างมากระซิบกระซาบสงสัยเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องละหมาดบ่อยแล้วเราก็เชื่อมันแสดงว่าเราเชื่อฟังชัยฏอนเพราะเราจะใช้กุรอานน่ะก็จะไม่ได้ผลก็ต้องดูน้องนี่ก็ต้องไปดูนะครับว่าชีวิตของเรานี่มีอะไรไม่ทำให้การอ่านฟาติฮะอ่านอัลกุรอานของเรานี่ไม่ได้ผลแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยอะไรเรื่องที่สองน้องบอกว่ากำลังดาวะครูที่เป็นคริสอยู่ได้ครับด้วยการสอนดูอานะครับได้ดีมากเลยครับครับผมครับครับคำถามเกี่ยวกับการหย่าครับเชคเดี๋ยวผมอ่านอย่างละเอียดแล้วกันนะสามีเคยพูดหย่ากัน2ครั้งไม่ติดต่อกันมา18ปีแล้วแต่สามีส่งเงินลูกทั้ง2คนตั้งแต่ 3,000 แล้วก็เพิ่มให้ทุกปี 2-3 ปีจนปัจจุบันให้เงิน 6,000 บาทต่อเดือนสามีเคยพูดจะไม่ให้เพิ่มและบอกให้ภรรยาหางานหาเลี้ยงตัวเองอยากถามว่าเงินจำนวนนี้กับค่าครองชีพซึ่งอยู่ณหนองจอกมันจะเพียงพอให้ภรรยาเอามากินมาใช้ได้เชียวหรือเท่ากับว่าสามีภรรยาขาดกันแล้วหรือไม่เพราะภรรยาไม่ได้ค่าเลี้ยงดูครับเชคคำถามมีแค่นี้ครับเนี่ยคือคำถามหย่าเนี่ยเวลาเป็นคำถามเป็นสอนอย่างเงี้ยแล้วก็มันซักไม่ได้ไง คือเขาหย่าไปแล้ว2ครั้ง แล้วไม่ได้ติดต่อกัน20ปี18ปี18ปีครับคำถามว่าไอ้ที่เขาหย่านี่เขาคืนดีหรือยังเขาไม่ได้คืนดีคือหย่าแล้วก็ห่างกันไปเลยเนี่ย18ปีแล้วมันก็ขาดไปแล้วไงถือว่าขาดไปแล้วอันนี้ถ้าเขาหย่าจริงนะตามข้อที่จริงอะนะแล้วเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะซักถามยังไงอะนะว่าเขาหย่ายังไงเขาพูดอะไรก็อันนี้รายละเอียดเพราะผมพบนะครับสถิติสูงบ้านเราเนี่ยไม่ได้หย่ากันไม่ได้ใช้คำหย่าที่
คือไม่ได้ชัดเจนนะครับครับครับแล้วคนไปเข้าใจเองว่าหย่าแต่มันไม่ชีไม่ชีไม่ชีการหย่าอย่างนี้ถ้าตามนี้เนี่ยเขาบอกว่าหย่าไปแล้ว2ครั้งแล้วก็ไม่ได้ต่อกัน18ปีนี่ขาดละถ้าจะคืนดีต้องมาแต่งงานใหม่ยังคืนดีได้ไหมยังคืนดีแต่แต่งงานใหม่ครับนะหมายถึงว่าสู่ขอใหม่อะไรใหม่แต่นี่เข้ามาให้นฟก.กับลูกซึ่งการให้นฟก.กับภรรยาเนี่ยต้องให้ต่อเมื่อยังอยู่ในอิดดะไอ้ด้านในกสามประจำเดือนถ้าพ้นแล้วนี่ก็จบคนไม่ต้องให้นฟก.แล้วแต่ต้องให้นฟก.กับลูกแล้วต้องพอเพียงถ้า 2,000 ไม่พอนะก็ไม่พอนี่ก็ต้องเรียกร้องฟ้องร้องได้นะครับการนี่ไม่ให้นฟก.นี่ไม่ถือว่าเป็นการหย่าขาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับให้นฟก.ไม่ให้นฟก.นะครับให้นฟก.ให้นฟก.ถ้ายังเป็นสามีภรรยาแต่นี่ท่านบอกว่าเขาหย่ากันแล้ว2ครั้งแต่ถ้าหากว่าคืนดีกันแล้ว2อย่างนี้แล้วก็คืนดีแล้วแล้วไม่ได้หย่าหลังจากนั้นแต่ไม่ได้ส่งนฟก.อันนี้ก็เหมือนกันไม่ถือว่าหย่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้ยื่นเรื่องฟ้องไม่ได้ขอหย่านะครับไม่ได้ขอหย่าจากเขาครับพอจะขอหย่าจากเขานี่มันต้อง120 18ปี4เดือนเนี่ยทางศาลชะรีอะห์นี่ก็สามารถหย่าให้ได้ครับผมนะครับครับคำถามครับเชคไม้ช็อตยุงที่มีไฟฟ้าเนี่ยช็อตยุงได้ไหมไม่ได้ครับครับผมเพราะมันเป็นการใช้ไฟเพราะไม้ช็อตยุงเนี่ยมันใช้ทฤษฎีของไฟฟ้าซึ่งยุงเนี่ยเวลาโดนช็อตไฟฟ้านี่ก็ไหม้เราก็ได้กลิ่นไหม้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลามักอันยุอัซบินนารอิลลารับบุนนารไม่บังควรที่จะทรมานด้วยไฟยกเว้นพระเจ้าของฝ่ายก็คืออัลลอฮ์อันนี้ก็คือคำตอบเดียวซึ่งเป็นหะดีษที่ชัดเจนนะครับที่ท่านอับดุลลาห์บินอับบาสนี่มาอ้างกับซอฮาบะห์ที่เคยประหารชีวิตด้วยการเผาด้วยไฟอาลีบินอบีฏอลิบเคยเผาประหารชีวิตด้วยการเผาด้วยไฟครับอิบนุอับบาสตำหนิแล้วบอกว่าถ้าฉันเนี่ยฉันไม่ทำเพราะฉันได้ยินท่านนบีพูดแบบนี้ซึ่งซอฮาบะห์ท่านอื่นที่เขาเคยประหารชีวิตด้วยการเผาด้วยไฟเนี่ยเขาไม่รู้หะดีษบทนี้นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นหะดีษซอฮีหะที่ควรเอามาปฏิบัตินะครับเรื่องนี้ก็เอาไปใช้ในเรื่องของไอซิสนะคำตอบอ้อมๆมาจนได้มาจนได้แต่แค่นี้พอนะเชคครับผมคำถามครับเชคการที่อยู่ร่วมกับคนที่เป็นโรคมืดเนี่ยจะมีผลอะไรไหมจะเป็นด้วยหรือไม่ครับเชคถ้าหากว่าเราไม่ได้ป้องกันตัวเองไม่ได้อ่านคุรอานไม่ได้อะไรก็มีสิทธิ์ซึมครับนะครับครับมีครับแต่งงานมีสามีแล้วแต่ยังช่วยตัวเองจะบาปหรือไม่เป็นผู้หญิงครับอาการคือการกระทําที่ทําให้หลั่งไหลซึ่งน้ําอสุจิของชายหรือหญิงนี่นะครับถ้าหากว่าอยู่ในกระบวนการแสวงหาความสุขระหว่างภรรยาสามีเนี่ยไม่มีไม่ถือว่าบาปครับแล้วถ้าหากว่ามีข้อบกพร่องที่ทําให้สามีหรือภรรยาเนี่ยไม่สามารถแสวงหาความสุขได้ครับแล้วการแสวงหาความสุขแบบนี้เนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองไม่ตกกระทําซินาเนี่ยก็ถือว่าพอทำเนานะครับแต่อย่าให้เป็นวิธีการในการแสวงหาความสุขวิธีเดียวอย่างเงี้ยนะอ๋อไม่ได้ครับผมครับเช็คอุดมการของไอซิสครับเป็นอุดมการอิสลามหรือไม่เช็คจะตอบหรือไม่ตอบก็แล้วแต่มีคำถามมาครับเช็คโดยรวมมันนะใช่แต่ก็มีความผิดก็มีนะครับครับความผิดสิ่งที่มันผิดพลาดเข้าใจผิดคาดเคลื่อนก็มีครับจากสงคือเหมือนถามว่าอุดมการณ์ของรัฐซาอุดีเนี่ยเป็นอุดมการณ์อิสลามหรือไม่โดยรวมมาใช่โดยรวมครับแต่ธนาคารดอกเบี้ยในประเทศซาอุดีนี่ใช่ไหมก็มีเยอะก็ไม่ใช่ไหมอุดมการณ์อุดมการณ์ของกรรมการอิสลามก็โดยรวมก็ถือว่าโดยรวมก็ใช่มุสลิมเขาช่วยทำงานศาสนาอุดมการณ์ของช่องทีวีทุกช่องเนี่ยใช่อิสลามใช่ใช่โดยรวมอ่ะใช่นั่นน่ะหมายถึงว่าฉันเนี่ยไม่มีความผิดเลยอ่ะก็มีนะครับก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็ว่าไปตามถูกก็ตาม
ผิดก็เตือนอุมาวาฮิดะอุมาวาฮิดะยายาเบอร์โทรครับผมอ่าโทรศัพท์โทรศัพท์มาสู้เชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามยายาครับจากไหนครับผมจากชุมพรครับชุมพรเชิญครับผมจะไอสมมติไอเข้าเวลาละหมาดมักเร็ดครับเข้าเวลาละหมาดมักเร็ดแต่เราจะต้องการละหมาดก็โดยใช้ละหมาดอัสรีเนี่ยเราต้องละหมาดมักเร็ดก่อนหรือว่าต้องละหมาดอัสรีก่อนได้มีคำถามอย่างอื่นไหมครับบังไม่มีครับมีอันนี้อันเดียวเลยได้เดี๋ยวตอบให้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวตอบให้ทางทีวีนะอัสสลามุอะลัยกุมครับก็แล้วครับผมเชคครับคือละหมาดตามลำดับเวลาตามลำดับก็ตามคำถามก็ต้องอัสรีก่อนใช่ไหมฮะเชคอัลลอฮ์บอกว่าฮาฟิซูอะลัสศอลาวาติวัสศอลาติลวุสตาครับจงรักษาไว้ซึ่งการละหมาดคือทั้ง5นะครับและการละหมาดที่อยู่ตรงกลางแสดงว่ามันมีลำดับไงครับมีละหมาดที่ตรงกลางแต่สนะอุลามะส่วนมากนี่ละหมาดกลางนี่คืออัสรีแสดงว่ามีซุบฮ์มีดุฮรีมีอัสรีตรงกลางมีมักริบมีอิชาครับอันนี้เป็นหลักฐานว่าละหมาดนี่มีลำดับเราก็ต้องรักษาลำดับถ้าไม่ได้ละหมาดถ้าพลาดละหมาดอันนึงอะนะแล้วจะถึงเวลาของละหมาดที่ถัดไปเนี่ยก็ต้องละหมาดของเก่าไปซะก่อนยกเว้นในกรณีเดียวที่เราจะไม่รักษาลำดับครับอัสรีเนี่ยพลาดไปไม่ได้ละหมาดและถึงเวลามักริบเนี่ยถ้ามีเวลาละหมาดอัสรีด้วยเนี่ยก็ให้ละหมาดอัสรีก่อนและมักริบแต่ถ้ามาถึงเวลามักริบเนี่ยเวลามักริบเนี่ยอีก10นาทีหมดละถ้าละหมาดอัสรีอาจจะไม่ทันมักริบถ้าละหมาดอัสรีเนี่ยไม่ทันมักริบอันนี้เราก็ละหมาดมักริบซะก่อนอ๋อแล้วก็ค่อยมาทำไมอัสรีละหมาดหนึ่งเวลาในเวลาหนึ่งวักตูในเวลาดีกว่าไปละหมาดกอฎอหรือกอฎอนี่ทั้งสองเวลาไปเลยใช่ไหมครับผมครับครับจากสงขลาขณะยกมือตักบีรอตุลอิห์รอมในการละหมาดนั้นต้องมีการเนียดทั้งละหมาดฟัรดูแล้วก็ซุนัตด้วยหรือไม่ครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นตักกีดาตเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากที่อุลามาได้มาลงดีเทลรายละเอียดที่มันไม่มีตัวบทหลักฐาน คือเขาบอกว่าเนียดเนี่ยต้องเนียดต้องพร้อมก่อนเนียดขึ้นมาให้เกิดขึ้นมาเนี่ยพร้อมช่วงแรกของตักบีรวินาทีแรกของเราไม่ต้องเนียดก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เออเราก็บอกว่าไม่ได้ต้องมุกอรอนะเรียกมุกอรอนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่มีหลักฐานเลยนะครับพี่น้องก่อนตักบีรเนี่ยฉันเนียดอะไรเนี่ยตั้งแต่มาจากบ้านอ่านละหมาดนี่มันก็เนียดอยู่แล้วนี่มันก็เพียงพอก่อนที่จะละหมาดเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งอุซัลลีเนี่ยอุซัลลีนะไวตัวนอุซัลลีต้องมือนี่ต้องพร้อมนะครับมือต้องพร้อมนะไวตัวนอุซัลลีซุฮรอัรบะอ์รักอาติลรบิอัลอัลลอฮ์คือต้องมีมุกอรอนะไม่ต้องครับครับมันไม่ต้องอุซัลลีด้วยซ้ําไปให้นี่แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่การละหมาดในจบจะเป็นยังไงนี่พี่น้องอย่าคิดมากครับศาสนาไม่ได้สั่งให้คิดมากท่านนบีไม่ได้พูดอะไรเลยเรื่องนี้นะก็อินนัมอัลอามาลุบินนียาตและแน่นอนนะครับโดยปริยายนี่เจตนานี่เจตนาของเรานี่นะมันจะต้องมาก่อนการกระทำครับพอนึกภาพนะครับมันจะมาพร้อมกันหรือจะมาพร้อมกันเฉพาะช่วงแรกเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่ศาสนาไม่ได้พูดเลยนะครับก็ไม่ควรที่จะเอามาเป็นข้อบังคับให้คนยากลำบากในการประกอบศาสนกิจนะครับครับผมจากสงขลาเช่นเดียวกันหลังจากสลามต้องอ่านดุอาทั้งซ้ายและขวาหรือไม่น่าจะช่วงหันเนี่ยครับมีดุอาไม่มีครับไม่มีครับครับผมจากสุราษฎร์ธานีเราขายผลไม้อยู่เป็นประจำแต่ในช่วงตรุษจีนเนี่ยมีคนจะมากขึ้นที่มาซื้อเราเนี่ยเราขายได้หรือไม่ครับจากคือในที่เทศกาลต่างๆนะครับพี่น้องคนเนี่ยคนต่างสนิทกันนะครับเขาซื้อของกินซื้อของกินไปกินแล้วบางคนก็ซื้อของกินไปทำบุญต้องแยกนะครับถามว่าที่เทศกาลเขาเนี่ยเขาซื้อของไปกินน่ะเราจะห้ามเขาเหรอหรือเราจะไม่ขายเขาเหรอเราจะบอกว่าถ้าก็ไปนั่นไปกินฉันมันจะไม่นะครับ
แต่ไอ้ที่เรารู้ว่าเขาเอาซื้อของเนี่ยไปถวายไปเส้นไหว้ไปทำบุญอะไรของเขาเนี่ยอันนั้นเราไม่ควรที่จะไปถ้ารู้นะครับคำถามที่ต้องมีคำตอบก็คือวันนึงเราขายผลไม้ 5,000 บาทพอถึงจุดจีนเนี่ยซื้อเยอะเนี่ยเราควรที่จะเพิ่มสินค้าไหมควรที่จะเพิ่มไหมถ้าพี่น้องสังเกตว่าในช่วงจุดจีนเนี่ยคนที่มาซื้อนี่คือชาวบ้านเพราะจุดจีนเนี่ยมันจะมีวันไหว้วันไหว้วันเที่ยวแล้วก็วันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวไม่รู้วันจ่ายก่อนวันเที่ยวหรือเปล่านี่จะไม่ได้เพราะผมไม่ใช่เป็นคนจีนแท้นะครับ วันไหว้วันจ่ายวันเที่ยวประมาณที่รู้นี่น่าจะจ่ายก่อนนะใช่ก็มีวันจ่ายประมาณนี้นะครับวันคือเทศกาลของเขาอะนะเขาก็ซื้อของไปกินในบ้านนะครับเขาฉลองกันนะไม่ได้เอาไปเส้นไหว้ไปทำบุญไปอะไรกันนะถ้าพี่น้องเห็นนะว่าคนนี้มาซื้อเราเนี่ยเป็นชาวบ้านซื้อของไปกินไม่ต้องถามเลยนะไม่ต้องถามถ้าพี่น้องก็ขายเขาไปสิไม่มีปัญหานะครับจะเพิ่มนี่ก็เพิ่มได้ถ้าเป็นของทั่วไปยกเว้นอะไรที่มันน่าสงสัยเช่นไก่บ้านอย่างเงี้ยต้องเจาะจงเลยนะต้องไก่บ้านมันไม่คืออะไรที่มันคล้ายๆอย่างเงี้ยอะไรที่มัน ไม่น่าจะถูกซื้อเพื่อไปกินอย่างเดียวชาวบ้านส่วนมากเขากินไก่บ้านไหมน้อยๆครับส่วนมากไก่บ้านนี่ต้องไปเส้นไหว้ซะก่อนไปทำบุญก่อนแล้วก็เอามากินแบบนี้เนี่ยคนที่ทำไก่บ้านนี่นะท่านขายวันละ100ตัวนี่ก็ขายวันละ100ตัวเพราะว่าถึงจุดจีนี่อย่าเพิ่มถ้ามีคนมาบอกว่าจะเอาไปไหว้ก็อย่าขายแต่ถ้ามีคนจีนมาซื้อไม่ได้พูดอะไรนี่ขอซื้อนี่โลละเท่าไหร่เท่านี้อ่ะเชิญไม่ต้องถามไม่ต้องอะไรมุสลิมที่ตุนไก่บ้าน ไม่ขายวันธรรมดามาขายเฉพาะจุดจีนอันนั้นก็ไม่ควรนะครับคำถามเปิดร้านทำผมอยู่มีลูกค้าประจำมาทำผมที่ร้านแต่เขาเป็นคนป่วย เงินกู้และซื้อของมาฝากด้วยเราจะรับเงินและของฝากเขาได้หรือไม่คือเขาเนี่ยรายได้เข้ามาจากเงินกู้อ๋อปล่อยเงินกู้ฮะเป็นลูกค้าของเขาเนี่ยปล่อยเงินกู้ครับคือถ้าเรารู้นะว่ารายได้ของเขานี่มาจากคารอมเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับฮาดียะจากเขาแต่เขามาตัดผมมาอะไรเนี่ยอันนี้เราทำอาชีพที่มันฮาลาลนี่กรณีคำว่าทำผมนี่คือตัดผมธรรมดานะไม่ใช่เสริมสวยนะแล้วในกรณีที่คนตัดกับคนที่ถูกตัดเนี่ยตัดผมเนี่ยเสริมสวยอ่ะแต่เสริมสวยนี่ก็ไม่ได้อ๋อเสริมสวยนะฮะเสริมสวยนี่เป็นอาชีพที่เลี่ยงนะครับพอส่วนมากก็เสริมสวยให้ไปโชว์ส่วนมากมันอย่างนั้นนะใช่ครับส่วนมากมันอย่างนั้นนะครับแต่เสริมสวยนี่หมายถึงว่ามุสลิม่านี่ไปเสริมสวยให้มุสลิม่าที่คุมฮิญาบปิดนะไม่เอาของไปโชว์นี่นะไม่ได้เสริมสวยจะได้ไปโชว์นี่ไปโชว์สามีอย่างเดียวอย่างนี้ได้เอาอย่างเงี้ยเช่นมุสลิม่า มุสลิม่าที่รับจ้างเสริมสวยนะก็ถูกจ้างตามบ้านเนี่ยภรรยาคนนึงบอกว่ามาเสริมสวยฉันทำไมอ่ะฉันจะทำเป็นเซอร์ไพรส์ให้สามีโอ้โหอาชีพแบบนี้เนี่ยฮาลาลละ100%เดี๋ยวผมถามก่อนมันจะมีไม่ใช่ไหมมันจะมีหรือเปล่าน่าจะมีนะครับเพราะสามีเนี่ยคนเดียวนะครับที่เสียหายเรื่องนี้สามีจะเป็นคนควักตังค์เสริมสวยแต่ไม่เคยเสริมสวยให้สามีเลยเขาไปเสริมสวยชาวบ้านดูแต่สามีเนี่ยพอถึงบ้านแล้วเนี่ยก็เอาหอมกระเทียมเนี่ยมาเสริมดูของไม่สวยอย่างเดียวครับวิชาอาชีพเสริมสวยในพี่น้องหางานอื่นเลยนะครับหรือไม่งั้นก็ปรับให้มันฮาลาลอาชีพเสริมสวยสอนเสริมสวยเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านสอนเสริมสวยนี่ฮารอมไปถามนักวิชาการทุกคนเลยนะครับไปถามนักวิชาการแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าพี่น้องมุสลิมที่ทำงานร้านเสริมสวยสอนเสริมสวยฮาลาลไหมศึกษาให้ดีนะครับแล้วอย่าเป็นชัยฏอนใบ้นะครับเห็นอะไรก็พูดนะครับเนื่องจากว่าไวท์แชนเนลไม่มีนะครับสปอนเซอร์โฆษณาเสริมสวยนี่เราก็ไม่พูดแต่ถ้าที่อื่นมีเนี่ยนักวิชาการที่รู้เนี่ยต้องพูดนะครับครับโอเคครับเช็คพักเบรกช่วงที่2นะครับเพราะว่าเวลามาถึงบุเลชอัลลอฮ์เดี๋ยวมาช่วงที่3ตีกอร์อินชาอัลลอฮ์ยายาครับพักสักครู่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอนำพี่น้องเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมนะครับเรายังอยู่กับคำถามหลากหลายคำถามนะครับที่พี่น้อง
ฝากมานะครับจะเป็นทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์นะครับขออนุญาตไปที่คำถามกันเลยครับเพื่อนยืมเงินไป 2,000 บาทถึงเวลาเขาก็โอนเงินมาคืน 2,000 บาทจากนั้นก็ไปพบกันอีกครั้งหนึ่งเขาก็ให้เพิ่มเป็น 1,000 อีก 1,000 บาทจะเป็นดอกเบี้ยไหมครับเชฟถ้าเราไม่เรียกร้อง และไม่ได้มีเงื่อนไขที่เป็นละลากสอนหรือที่เป็นประเพณีจารีตว่าจะต้องจ่ายอะนะแล้วก็สมัครใจให้นี่ก็ไม่เป็นไรครับครับผมมีคนให้เหรียญมามีคำกล่าวชาฮาดาบนเหรียญและมีรูปคนด้วยคืออยากทำลาย จะทำด้วยวิธีไหน อยากจะอะไรนะอยากจะทำลายก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทำลายทำไมอ่ะไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันนะจะทำด้วยวิธีไหนต้องคัดเอาคำชาฮาดาออกก่อนแล้วทำลายหรือไม่เข้าใจว่าเป็นกลัวเป็นอาซิมัตหรออาซิมัตเกี่ยวกับโรคมืดอะไรบ้างเชคไม่จำเป็นแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นนะก็ไม่ต้องทำลายนะครับเอาเหรียญนี่มาแช่ในน้ำกุรอาน24ชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งคืนก็จบไปฝังหรือจะไปอะไรแล้วแต่ยังไม่ตอบทำมีโฆษณาในช่องทีวีมุสลิมของธนาคารอิสลามธกส.ร่วมลุ้นไปทำฮัจญ์ตามหลักจริงๆแล้วทำได้หรือไม่ทำได้ครับครับพอลุ้นจับรางวัลตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่จับรางวัลเหมือนทั่วไปครับเหมือนคนที่ซื้อสินค้าแล้วก็เอาส่วนชิ้นของสินค้านี่มาจับรางวัลมาจับฉลากครับอันนี้เท่ากับไปลงหุ้นแล้วก็เอาหุ้นเนี่ยมาซื้อรางวัลแล้วก็จับฉลากอันนี้เนี่ยการพนันครับแต่ไอ้ธนาคารอิสลามธกส.หรือที่อื่นนะครับเขาให้ท่านเนี่ยไปเปิดบัญชี 2,000 บาทก็เป็นเงินของท่านนั่นแหละแล้วก็ท่านก็มีสิทธิ์ลุ้นอย่าใช้ลุ้นเลยมีสิทธิ์ที่จะจับรางวัลครับสมมติว่าท่านได้รางวัลแล้วแล้วก็มาถอนเงินได้ไหมก็ตามเงื่อนไขที่จะถอนได้ก็ถอนได้ซึ่งมันผิดอย่างสิ้นเชิงนะครับกับกระบวนการการพนันจับรางวัลอย่างของลอตเตอรี่อย่างลอตเตอรี่การพนันพวกนี้นะครั บจากตรังฉันเป็นมุอัลลัฟอยู่หลายปีแล้วแต่พอไม่มีเงินก็พูดว่าขอเงินหน่อยอยู่ก็มีเงินมาถ้าเราทำแบบนี้เป็นประจำจะดีหรือไม่ขอจากใครจากอัลลอฮ์ใช่ไหมขอจากอัลลอฮ์ก็ดีนะครับอัลลอฮ์ขอเงินหน่อยข้าพเจ้ายากจนขัดสนแย่มากขอเงินถ้าขอนี่ขอได้นะครับแต่ท่านเป็นมุอัลลัฟหลายปีแล้วไม่ใช่มุอัลลัฟแล้วสิครับท่านเป็นมุสลิมแท้ๆเลยนะครับครับผมแต่ก็ขอแบบนี้ได้ใช่ไหมใช่ขอจากอัลลอฮ์นะครับครับไม่ใช่ขอจากจะเวทจากอะไรที่เราเคยเชื่อครับไม่ได้ครับครับผมจากหนองจอกมีคนพุทธฝากเงินมาให้ทำบุญเราจะทำอย่างไรก็ต้องบอกเขาว่านะในความเชื่อของมุสลิมเนี่ย ว่าทางเงินบริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็คนตัดสินนี่มาทำบุญเนี่ยทำได้แต่ต้องบอกเขาว่าผลบุญในทัศนะของมุสลิมเนี่ยท่านไม่ได้นะแต่ท่านเชื่อว่าท่านได้ในทัศนะของท่านนี่ก็แล้วแต่ท่านแต่เราต้องบอกเขาครับผมครับอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำขณะที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าจะได้หรือไม่ได้ครับซะได้ครับครับผมก่อนจะนอนเมื่อเริ่มอ่านสามกุลจะมีอาการหาวง่วงเป็นประจำอยากทราบว่าเป็นโรคมืดหรือเปล่าผมก็เป็นนะครับก่อนนอนนี่นะผมทุกคนก็เป็นครับก็ที่จะนอนเพราะมันหาวที่จะนอนที่จะหาวนี่เพราะจะนอนไงครับพี่น้องครับไม่ถือเป็นโรคมืดนะใช่ไหมธรรมดาไอ้ที่หาวนี่หมายถึงว่าตื่นเช้าแล้วแข็งแรงแล้วกินนมดื่มอันนู่นนี่บางคนก็กินกาแฟแล้วนะแล้วก็ไม่ง่วงไม่อะไรแต่พอเริ่มอ่านกุรอานเนี่ยขาวไม่หยุดเลยเนี่ยน่าสงสัยก่อนนอนมานอนเตียงแล้วจะอ่านสามกุรด้วยนะแน่อาการทุกคนเนี่ยนะครับพอจะหัวจะวางศีรษะบนหมอนแล้วเนี่ยก็มีอาการหาวง่วงแล้วครับไม่คิดมากนะครับจากสตูลยาที่ไม่มีตราฮาลาลครับเชคทานได้หรือไม่ครับถ้าเราวินิจฉัยได้ว่าไม่น่าจะมีส่วนประกอบที่ฮาลาลที่ฮารอมนะครับก็สามารถกินได้นะครับครับจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์รับการละหมาดของเราจากยะลาครับถ้าเราชอบละหมาดถ้าเรามีความสุขในละหมาดครับมีความสุขมีความอร่อยมีความหวานนั่นแหละเป็นสัญญาณว่า
การละหมาดของเราเนี่ยน่าจะถูกตอบรับครับครับเดินทางด้วยรถโดยสารและวันนั้นรถส่งโดยสารล่าช้าจนหมดเวลาอัสรีและเข้าเวลามะริบเพิ่งถึงบ้านเราจะละหมาดอันไหนก่อนละหมาดละหมาดอัสรีและมะริบครับแต่อย่าทำแบบนี้นะครับรถไม่มาก็ละหมาดตรงนั้นนะครับที่ป้ายเลยครับอย่ารอนะครับครับครับจะบาปไหมถ้าไม่ให้อภัยคนที่มายืมเงินของเราและไม่ยอมคืนเงินแล้วก็ไม่ติดต่อไม่บาปครับแต่ไม่ได้บุญคนยืมเงินนี่นะครับท่านให้เขาไป100บาทเนี่ยให้ยืม100บาทเท่ากับท่านบริจาคซอดาเกาะไป50บาทครึ่งนึงถึงแม้ว่าเขาคืนมาแล้วนะครับยืมไป100นึงคืนมาแล้วเนี่ยเราเท่ากับบริจาคไป50บาทให้ยืมไป10,000นึงแล้วเขาคืนมาแล้ว10,000นึงครับเท่ากับบริจาคเท่าไหร่ 5,000 บาทครับโอ้แต่ถ้าท่านแค้นไม่ให้อภัยไม่อะไรอ่ะนะเกรงว่าท่านจะไม่ได้ผลละบุญนะครับครับครับอัลลอฮ์บอกว่าให้เราเนี่ยต้องให้โอกาสนะว่าอิงกานะดูอุสรตุนฟะนซิรตุอิลามัยซะรถ้าเขาช้านี่แล้วก็มีเหตุผลก็เดือดร้อนยังคืนไม่ได้นี่ก็ต้องให้โอกาสครับครับในอัลกุรอานมีบอกหรือไม่ว่าน้ำมันจะหมดไปจากโลกมีมั้ยครับในอัลกุรอานครับกุรอานไม่มีพูดถึงน้ำมันแล้วจะมาพูดถึงว่าน้ำมันหมดได้ไงครับไม่มีพูดถึงว่าจะมีน้ำมันหรือไม่ว่าน้ำมันจะหมดนี่ไม่มีพูดถึงนะครับจากปัตตานีขายวัสดุก่อสร้างพอดีที่วัดเนี่ยมาซื้อปูเนี่ยจะไปซ่อมแซมวัดยังครับขายได้หรือไม่ทำอะไรในวัดนะครับทำอะไรในวัดถ้าทำส่วนที่มันเป็น สิ่งที่บูชา ทำชิริกและเรารู้นะว่าเขาจะเอาไปทำมันนั้นก็ไม่ควรที่จะขายแต่ความเชื่อของมุสลิมเนี่ยไม่ควรที่จะร่วมมือกับสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีของเราถ้ารู้ครับแต่ถ้ามีคนมาซื้อแล้วเราไม่รู้เนี่ยเขาจะไปทำอะไรเนี่ยเราไม่เกี่ยวนะครับอย่างนั้นขายได้ใช่ไหมฮะถ้าเราไม่รู้นะครับโอเคที่ดินที่ผู้ตายเคยวากัฟให้สร้างมัสยิดในชุมชนแห่งหนึ่งแล้วต่อมาชาวบ้านและก็ผู้นำศาสนาได้มีมติซื้อที่ดินแห่งใหม่เพื่อสร้างมัสยิดอยากทราบว่าที่ดินที่ผู้ตายเคยวากัฟให้จะล้มเลิกการวากัฟได้หรือไม่ครับตายไปแล้วนะครับไม่ได้เขาวากัฟให้แล้วก็เอาคืนไม่ได้วากัฟมันก็จะเป็นของมัสยิดเอาคืนไม่ได้นะครับครับก็จะเป็นของมัสยิดแต่ถ้าเขาไปสร้างที่อื่นก็ยังที่ยังเป็นของมัสยิดจะไปใช้อย่างอื่นนี่ก็แล้วแต่ครับผู้วากัฟเนี่ยเขาแต่งตั้งให้ใครดูแลวากัฟของเขาคนเหล่านั้นก็จะเขาเรียกนาซิรุลวักฟก็จะเป็นผู้จัดการวากัฟครับจะเป็นคนตัดสินใจว่าเอาตกลงที่วากัฟนี้เนี่ยเขาจะเอาทำยังไงจะสร้างเป็นโรงเรียนของมัสยิดหรือจะสร้างเป็นจะให้เช่าแล้วก็รายได้นี่เข้ามาสิ้นอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะยังไงครับแต่เอาไปเอาล้มเลิกวากัฟนี่ไม่ได้แล้วเราก็เอาไปคืนทายาทนี่ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวนะการจัดงานเพื่อหาเงินเข้ามัสยิดนั้นด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างมัสยิดและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดสามารถทำได้หรือไม่อะไรที่สามารถทำได้หรือไม่ก็คือการจัดงานนั่นครับแต่อย่าให้เป็นงานที่มีอะไรที่มันผิดหลักการศาสนาครับอย่ามีลิเกฮูลูอย่ามีลำตัดอย่ามีหนังอินเดียหนังจีนประมาณนี้ครับมีหนังนบีได้หนังเทิดเกียรตินบีหนังเทิดเกียรตินบีครับผมให้มีหนังฮารอมนะครับครับฉายหนังที่ก็ขายซีดีเพลงจีนเพลงฝรั่งนะครับแล้วได้ร้านนี่เข้ามัสยิดไม่ได้ไม่ได้แล้วให้เข้ามาเปิดร้านขายบุหรี่แล้วก็เอาค่าเช่าร้านขายบุหรี่นี่มาเข้ามัสยิดสร้างมัสยิดก็ไม่ได้ครับนะครับครับการออกดาวะเพื่อที่จะออกไปศึกษาวิชาความรู้จากผู้รู้ในกลุ่มดาวะสามารถที่จะกระทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ให้มีเจตนาดีนะครับไปไหนที่ไหนเนี่ยมุสลิมก็จะต้องนำความดีไปให้คนอื่นครับและมีบทบาทในการปราบปรามและตักเตือนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาครับผมแต่คิดว่าจะไปออกจากกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มไหนก็ตามจะดาวะหรือไม่ดาวะนะจะออกกับซะลัฟจะออกกับอิควานจะออกกับดาวะจะออกกับใครเนี่ยครับแล้วก็เป็นชัยฏอนใบฉันจะรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวเห็นเขาทำผิดเนี่ยก็ไม่ว่าเขาอันนี้ไม่ได้ครับไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามนี่ก็ต้องเตือนกันนะครับครับพี่น้องเราทั้งนั้นนะครับพี่น้องดาวะพี่น้องอิควานพี่น้องสิพี่น้องเราทั้งนั้นนะครับเป็น
ป็นอัลลอฮ์ซุนนะวัลญะมาอะห์ทั้งนั้นน่ะครับเป็นคนทำงานศาสนาทั้งนั้นน่ะครับอาชาอิรอด้วยครับอาชาอิรอด้วยนะครับพี่น้องเราทั้งนั้นน่ะทั้งนั้นครับผมแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ของอัลลอฮ์ซุนนะวัลญะมาอะห์นะครับอยู่ด้วยกันครับทํางานด้วยกันมีอะไรผิดนี่ก็เตือนมีอะไรถูกก็ตามผมมาว่าให้ด้วยครับผมอย่าการที่เราตามแนวทางซะลัฟแล้วไม่มีชื่อกลุ่มเป็นอะไรหรือไม่และทำไมต้องมีชื่อกลุ่มต่างๆด้วยไม่ต้องนะครับไม่ต้องมีชื่อแต่ถ้ามีชื่อนี่มันก็ไม่บาปครับอัลลอฮ์บอกว่าฮุวะซัมมากุมุลมุสลิมีนอัลลอฮ์ให้ชื่อเรานี่ใช่เป็นมุสลิมีนครับแต่ในกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้ชื่อว่าเป็นมุสลิมีนนะอัลลอฮ์บอกว่าละกอดรอดิยัลลอฮุอานิลละกอดรอดิยัลลอฮุอานิลมุฮาจิรีนวัลอันซารอัลลซีนตะบะอูกะฟีซาอะติลอุสรฮ์อัลลอฮ์พอพระทัยต่อบรรดามุฮาจิรีนและอันซาร์ทำไมเรียกมุฮาจิรีนและอันซาร์ล่ะทำไมไม่เรียกมุสลิมีนล่ะอัลลอฮ์เรียกมุฮาจิรีนและอันซาร์ครับวัลละซีนตะบะอูฮุมบิอิห์ซานครับอะการเรียกชื่อกลุ่มนี่นะไม่มีข้อห้ามในอิสลามครับตราบใดการสังกัดกลุ่มสังกัดชื่อเนี่ยมันไม่ให้เกิดเรื่องบาปหรือเรื่องตะอัซซุบที่ทำให้ปฏิเสธความจริงมุฮาจิรีนและอันซอรนี่พอทะเลาะกันบอกว่าย่าลมุฮาจิรีนโอ้ยังมุฮาจิรีนมาช่วยด้วยพวกอันซอรก็โอ้ยชาอันซอรมาช่วยด้วยนบีอันนั้นแหละดาอูฮาไปอินนะฮะมุนตินะแบบนี้เอามาใช้มันเหม็นคือตาซุบยึดกลุ่มครับแต่การตั้งชื่อกลุ่มอันนี้กลุ่มซาลฟนี่กลุ่มอิควานนี่กลุ่มอาชาอิรอนี่กลุ่มดาวะนี่กลุ่มโน้นกลุ่มนี้นี่ตั้งชื่อได้ครับแต่ถ้าตาซุบกลุ่มอาชาอิรอย่าแตะนะเชื่อว่าถูก 100% นะเฮ้ยซาลฟอย่าแตะนะถูก 100% นะเฮ้ยอิควานใครอย่าแตะนะ 100% นะเนี่ยตะอัซซุบเนี่ยไม่ได้เราตั้งชื่อกลุ่มอะไรก็ได้นะครับกลุ่มอัดนานียีนอย่าตั้งเลยชื่อนี้กลุ่มอัดนานียีนของอาจารย์อัดนานพวกอาจารย์อัดนานได้แต่ถ้ากลุ่มเชริดอแต่กลุ่มเชริดอเชริดอนี่ถูกเสมอ 100% นั่นน่ะผิดแต่นี่พวกกลุ่มลูกศิษย์ชัยดอนไม่บาปอะครับไม่บาปอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะนะครับพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงกลุ่มชนกลุ่มพรรคพวกของนี่กลุ่มนี้ก็พูดนะครับแล้วมันไม่ได้ตำหนิเลยนะครับครับผมเงินเดือนจากการทำงานที่ได้รับแต่ละเดือนจำเป็นต้องจ่ายซะกาตหรือไม่ครับถ้ามันครบพิกัดครบรอบปีก็ต้องจ่ายซะกาตแต่ทุกเดือนนี่ไม่ว่าจะตรงกับจะไปนับดูปลายปีเนี่ยนับดูปีไปที่นิสลามแต่ถ้าเราอยากจะออกล่วงหน้าทุกเดือนนั่นก็ดีกว่าครับแล้วก็สิ้นปีก็ไม่ต้องออกละครับครับครับเรารับเค้กจากผู้ผลิตรายหนึ่งซึ่งทำเค้กส่งขายอย่างเดียวแต่เขายังไม่ได้ขอรับรองมาตรฐานฮาลาลแล้วเราเอามาขายแบบนี้ได้หรือไม่เป็นมุสลิมเปล่าไม่ได้บอกครับเชไม่ได้บอกผมก็ไม่บอกถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยและเรารู้ว่าเขาใช้ส่วนประกอบที่ฮาลาลแล้วก็ไม่ต้องมีฮาลาลแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมมานะระวังไว้อันนั้นไม่ได้เอาไปขายไม่ได้ยกเว้นในกรณีแต่ไม่ใช่มุสลิมแต่เรารู้จักสนิทและรู้นี่ว่าเขาทำมาแล้วเราเข้าไปดูไปตรวจตลอดเราจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เข้าทุกที่นี่ก็ไม่มีส่วนประกอบอะไรที่มันฮารอมแบบนี้น่ะได้ครับผมอาบน้ำละหมาดที่อ่างล้างหน้าแล้วหยดน้ำจากการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเกาะอยู่หรือไปตกในอ่างอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจากนั้นเสื้อเราไปโดนขอบอ่างถือว่าเสื้อเปื้อนนะยิสหรือไม่นะยิสตรงไหนยังไม่มีนะยิสก็ไม่มีนะยิสก็น้ำที่นี่มันหยดนี่ไม่ใช่เขาเรียกมุสตามัลครับผมเขาเรียกมุสตามัลไม่ใช่ยิสไม่มีทัศนะเลยนะครับแม้กระทั่งมัซฮับชาฟิอีครับเขาเรียกมุสตามัลมุสตามัลแปลว่าใช้แล้วที่เขาในมัซฮับชาฟิอีเขาวิจารณ์กันก็คือเอาน้ำที่ไอที่หยดแล้วก็ไปตกในน้ำน้อยเนี่ยเอามาใช้อาบน้ำละหมาดได้ไหมเนี่ยมีความขัดแย้งแต่ถ้าเสื้อนี่ไปโดนนี่ไม่นะจิสนะครับไม่มีใครพูดนะว่านะจิสมุสตามัลนี่คือตอฮิรแต่ไม่ใช่ตอฮูรสะอาดแต่ไม่สามารถเอามาอาบน้ำละหมาดได้แต่ทัศนะที่ถูกต้องนะครับของอุลามะส่วนมากยกเว้นมัซฮับชาฟิอีนี่ว่ามามุสตามัลเนี่ยถ้ามันยังสะอาดอยู่นะมันก็ยังใช้ได้ในการอาบน้ำละหมาดต่อครับผมครับครับอยากให้เช็คไขข้อข้องใจเรื่องการใช้ภาชนะ1กรณีที่เราใช้ภาชนะร่วมกันหมายถึงมีทั้งของฮาลาลและฮารอม
มันจะใช้ยังไงในเรื่องการทำความสะอาดและนำมาใช้ครั้งต่อไปด้วยอย่างเช่นที่ตามห้างตามอะไรพวกนี้ทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับครับถ้าใช้ ชำระภาชนะที่เขาไปใช้กันในส่วนอาหารอื่นๆที่ฮาลาลและไม่ฮาลาลเนี่ยครับแล้วเขามาล้างในอ่างเดียวอ่างเดียวครับและน้ำที่มาล้างเนี่ยมันเกลี้ยงแล้วก็มีน้ำเดินไม่ใช่น้ำแช่เพราะน้ำแช่เนี่ยสมมติว่าเขามีกะละมังน้ำกะละมังเนี่ยแล้วก็เอาจานที่ใช้กินหมูจานที่ใช้กินนาจิสอะไรเงี้ยมาใส่ในกะละมังเดียวกันน้ำนี่มันนาจิสแล้วก็บางที่เนี่ยก็มักง่ายก็แค่ถูแล้วก็ไปแช่กะละมังน้ำอีกกะละมังหนึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่สะอาดแต่ถ้าหากว่าไปล้างสบู่แฟบเนี่ยแล้วก็ไปล้างกับน้ำเดินจนเกลี้ยงอย่างล้างที่ก๊อกสมมติที่ก๊อกเนี่ยน้ำเดินน้ำวิ่งอ่ะน้ำไหลเนี่ยล้างแล้วก็มันเกลี้ยงแล้วอันนี้ใช้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะไปกินหมูไปกินอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำดินไม่ต้องอะไรทัศนะที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องใช้ถ้าเรารู้ว่าเขาทำอย่างนี้นี่ก็โอเคแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับสงสัยเนี่ยก็ใหญ่ๆใช้เลยหรือจะเป็นไปได้นะครับก็เอาจานที่เขาวางไว้เนี่ยเอาจานที่เขาวางไว้นะครับแล้วก็ดูถ้าเราสงสัยนี่ก็เอาเทชู่อะไรเนี่ยแล้วก็ไปชุบน้ำแล้วก็เช็ดให้เกลี้ยงนะครับก็น่าจะเพียงพอครับผมมุสลิมสามารถบริจาคเลือดและสเต็มเซลล์ได้หรือไม่บริจาคโดยเจาะจงไม่ใช่บริจาคแล้วก็ทิ้งให้เขาไปใช้ยังไงก็ได้คือเจาะจงว่าใครที่จะเอามาใช้แหละใช่ไหมครับผมครับผมอยากทราบเรื่องการอาบน้ำละหมาดแล้วล้างเท้าบนถุงเท้าอ๋อน่าจะหมายถึงว่าการเช็ดเท้าเช็ดถุงเท้าใช่ครับมีหลักฐานแล้วก็ต้องทำอย่างไรครับก็มีครับฮะดีษนอมานิบนบาชีรว่าท่านนบีทั้งเช็ดทั้งรองเท้าและถุงเท้าครับเช็ดก็ด้วยฝ่ามือครับฝ่ามือขวาเนี่ยนะครับใช้กับทั้งสองเท้าใช้ฝ่ามือขวาเนี่ยนะครับกับหลังเท้ามันมีหลังเท้าแล้วก็ฝ่าเท้าใช้กันหลังเท้านะครับสมมติว่าเนี่ยเท้านี่คือหลังเท้าแล้วก็นี่ฝ่าเท้านี่ฝ่ามือนะแล้วก็จะใช้ฝ่ามือขวาเนี่ยมาเช็ดบนหลังเท้าโดยเริ่มจากปลายนิ้วเนี่ยพร้อมกับปลายนิ้วเท้าแล้วก็เช็ดขึ้นมาถึงเขาเรียกอะไรถึงข้อแล้วถึงประมาณตำแหน่งตะตุ่มอ่ะอ๋อครับตำแหน่งตะตุ่มอ่ะแค่หลังเท้าอย่างเดียวนะฝ่านี่ไม่ต้องฝ่าเท้านี่ไม่ต้องเช็ดไม่ต้องเช็ดนะครับแล้วก็เอาฝ่ามือขวาเหมือนกันแล้วก็มาเช็ดหลังเท้าซ้ายครั้งเดียวนะครับไม่ต้องสามครั้งครับนี่ถือว่าเป็นการเช็ดจะต้องเปียกไม่เช็ดไม่เช็ดก็ต้องเปียกมือนี่ต้องเปียกนะครับรองเท้าหรือถุงเท้ารองเท้าหรือถุงเท้าทำได้ครับถ้ารองเท้าและถุงเท้าเนี่ยมันหุ้มตะตุ่มแต่ถ้าไม่หุ้มตะตุ่มเนี่ยไม่ได้แต่นี่มีถุงเท้าไม่ถึงตะตุ่มก็มีอันนี้เช็ดไม่ได้หรือรองเท้าที่มันไม่หุ้มตะตุ่มอันนี้ไม่ได้ครับสงสัยว่าเสียน้ำละหมาดหรือไม่แต่เมื่อพิจารณาแล้วมั่นใจว่าไม่เสียแต่ยังมีความสงสัยอยู่แบบนี้จะใช้ได้หรือไม่คือสงสัยนี่คือ50-50ช่างไม่ได้ครับ50-50นี่นะไปอ่านในละหมาดครับแต่ถ้าหากว่า60-50เนี่ยนะไม่ต้อง60ไม่เสีย50เสียไม่ต้องนี่ขนาดไหนนะ40ครับผมครับครับถ้าเราจะไปทำงานโรงงานแต่เครื่องแบบมันไม่ปกปิดเอาหรอแต่เราจำเป็นต้องทำงานจะทำอย่างไรดีผู้หญิงป่ะใช่ครับก็เสริมชุดที่ปกปิดก็ได้ครับถ้าเขาให้เสื้อสั้นเราก็ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่เสื้อสั้นยูนิฟอร์มของเขาเนี่ยมาทับเขามาเอะอะโวยวายบอกว่านี่ฉันอย่างนี้เอาไหมถ้าเอาเนี่ยก็ทำงานให้ไม่เอานี่ฉันออกอย่าต่อรองเรื่องหลักการศาสนาอย่าเอามาเป็นเรื่องต่อรองศาสนาต้องมาก่อนครับหมอเขียนใบเคลมประกันรับเงินค่าเขียนใบเคลมประกันจากคนไข้ครั้งละ200 บาทจะถือว่าบาปเข้าข่ายเหมือนกินดอกเบี้ยหรือไม่ถ้าคุณหมอทำแบบนี้ครับไอ้ว่าอะไรเคลมประกันเหมือนกับว่าไปรับรองแพทย์ไปรับรองแพทย์นะใช่ว่าป่วยแล้วเขาไม่รู้ว่าป่วยไม่ป่วยอันนั้นไม่ได้ครับครับถ้าเกิดโกหก
ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับผมคือรู้ไม่รู้เนี่ยว่าเขาคือใบรับรองแพทย์เนี่ยมันมีส่วนรายละเอียดที่เขาต้องการหมอเนี่ยให้บอกแต่บางทีเนี่ยหมอเนี่ยรู้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่มีโรคร้ายแรงไม่มีโรคอันตรายอะไรต่างๆไม่มีเขาก็เขียนใบรับรองว่าสุขภาพเขาดีครับอ่ะหน่วยราชการต่างๆนี่ก็แค่นี้ก็พอแล้วและหมอนี่ก็ไม่ได้โกหกครับถึงแม้ว่าหมอไม่ได้ตรวจรายละเอียดอะไรมากนักแต่ประกันภัยเนี่ยซึ่งประกันภัยนี่มันก็ฮารอมอยู่ดีนะครับแต่ประกันภัยนี่เขาต้องการไปรับรองแพทย์ว่าคนนี้เนี่ยไม่มีมะเร็งไม่มีนู่นไม่มีนี่หมอนี่ก็ไม่ได้ดูอะไรในแค่ดูสภาพนี่ก็อ่ะหรือเป็นเพื่อนนี่ก็อ่ะอันนี้เนี่ยไม่ได้หมอก็ไม่ได้แล้วก็เอาใบแพทย์นี่ไปทำประกันภัยนี่ก็ไม่ได้นะครับประกันภัยนี่มันฮารอมบาปนะครับครับผมการยอมผมแบบใดถือว่าเป็นที่ต้องห้ามในอัลอิสลามแบบกาเฟรแบบฟาซิกแบบกาเฟรเป็นสัญลักษณ์อ่ะพอเขาโหนคนนู้นเห็นเรายอมโอ้ยนี่เหมือนกาเฟรเลยหรือฟาซิกนี่คือคนชั่วเอ้ยนี่เหมือนคนชั่วเลยอันนี้ไม่ได้ครับแล้วน้ำยาย้อมสีผมที่ขายตามท้องตลาดเป็นที่อนุญาตสำหรับมุสลิมะที่จะใช้ย้อมได้สำหรับมุสลิมะจะย้อมผมหงอกย้อมดำหรือจะย้อมสีอื่นที่ไม่เหมือนไม่เรียนแบบกาเฟรไม่เรียนแบบฟาซิกไม่เรียนแบบสุภาพบุรุษไม่เรียนแบบผู้ชายได้ครับผมยกตัวอย่างที่เรียนแบบกาเฟรนะครับย้อมสีแดงสีเขียวสีเหลืองเดินไปไหนดูเหมือนไก่แจ้อันนี้ไม่มุสลิมก็ไม่ทำกันใช่มุสลิมก็ไม่ทำกันเห็นเลยชัดเจนกาเฟรหรือย้อมผมบางอย่างเนี่ยอันนี้กลุ่มเช่นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มเนี่ยกลุ่มปฏิเสธศรัทธาหรือเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยกลุ่มที่คนชั่วหรือว่างั้นคนชั่วๆครับไม่อยากจะยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมมุสลิมาคนยังย้อมผมหรือตัดผมเหมือนทอมเหมือนผู้ชายอะไรเงี้ยครับคนทำซีนากับตัวเองกับทำซีนากับผู้หญิงอื่นบาปเท่ากันหรือไม่น่าจะหมายถึงว่าการช่วยตัวเองมั้งครับเชฟไม่ใช่ช่วยตัวเองก็ไม่ใช่ซินาครับไม่ถึงขั้นซินาครับช่วยตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องที่อุลามะห์เขาขัดแย้งกันนะว่าฮารอมหรือว่ามักรูห์หรือมุบาห์นะครับไม่ถึงขั้นซินาครับจากปัตตานีเป็นมุอัลลัฟพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วจะไปเยี่ยมได้หรือไม่น่าจะไปเยี่ยมที่สุสานหรือเปล่าเยี่ยมได้แต่ขอดุอาให้เขาเนี่ยไม่ได้ท่านนบีเคยขออนุญาตต่ออัลลอฮ์ให้ขอดุอาให้มันดาอัลลอฮ์ไม่อนุญาตนบีจึงขออนุญาตจากอัลลอฮ์นี่ให้ไปเยี่ยมกูโบของมันดาอัลลอฮ์อนุญาตครับผมจากยะลาการสวมหมวกแดงแล้วก็พันแดดหมวกแดงครับสีแดงแดงครับแล้วก็พันผ้าสีขาว แล้วก็มีเสื้อคลุมยาวแบบอาหรับเป็นชุดของตำแหน่งอะไรคือชุดของอุลามาที่อัซฮัดนะครับอุลามาในตะวันออกกลางเยอะนะที่เขาใส่กันหมวกแดงแล้วก็พันสีขาวแล้วก็ใส่ยูบก ก็คือเหมือนสูตรยาวเนี่ยนะครับเป็นชุดของอุลามาที่นู่นนะครับเฉพาะที่อียิปต์ลิบานอนซีเรียเนี่ยเขาจะใส่กันแบบเนี้ยแล้วก็พี่น้องบอกว่าถ้าจะแต่งตัวแบบนี้ได้หรือไม่เป็นอุลามะห์มั้ยล่ะถ้าไม่ได้เป็นนะถ้าไม่เป็นก็ไม่ควรเพราะท่านนบีนะฮะอัลลิบาสชุฮเราะห์อ๋อนบีห้ามแต่งชุดกายเพื่อแสวงหาความชื่อเสียงความโดดดังพอท่านใส่แบบนี้แล้วนะคนก็จะบอกว่านี่ผมเคยเอาหมวกสีที่มีสีแดงสีขาวนี่โอ้อุลามะห์อัซฮัดทั้งๆที่ไม่ได้เป็นนะไม่ผมเนี่ยเคยสายนี่คนเขารู้ไงคนเขารู้ไงแค่บวกนี่คนเขาก็ถือว่าอุลามะแล้วไอ้บวกแบบเนี้ยในภาษาอะไรทั้งชุดครับก็คือไม่ควรใช่ไหมถ้าไม่ได้เป็นผู้รู้ไงโอเคครับเราไปละหมาดพอเราตักบีรอิหม่ามก็รูกูอ์พอดีเราจะนับรอกะอัตหรือไม่ครับถ้าท่านรูกูอ์และกล่าวซุบฮานะร็อบบิลอะซีมสักครั้งนึงกับอิหม่ามก็ถือว่านับ1รอกะอัตกับอิหม่ามก็คือถือว่าทันรากาศนะถือว่าทันหนึ่งรากาศกับอิหม่ามครับผมเจ
จากนราธิวาสครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเจ๊กมีโครงการของสอบตพี่น้องบอกว่าอย่างนี้แจกน้ำจำๆและสายศีลให้กับเด็กแรกเกิดถ้าเป็นมุสลิมให้น้ำจำๆถ้าไม่ใช่มุสลิมก็จะให้สายศีลเราจะแจกสายศีลให้กับเด็กที่ไม่ใช่มุสลิมได้หรือไม่แสดงว่าพี่น้องที่ทำงานสอบตครับผมน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สอบตให้พี่น้องต่างศาสนิกเข้าไปแจกดีกว่านะเช็คหรือยังไงผมขอกระซิบท่านเลขาสอบตนะครับผมก็แจกตังค์เถอะชัวร์กว่านะเช็คนะชัวร์กว่ามุสลิมก็ไม่เอาหรอกน้ำซ้ำๆเนี่ยไปทำอะไรนะครับตังค์บางทีเนี่ยลูกอยู่ในอบไอ้ตู้อบนั่นน่ะยังไม่มีตังค์จะนั่นเลี้ยงเลยให้ตังค์ดีกว่าครับครับเป็นเงินสนับเป็นสวัสดิการช่วยเด็กแรกเกิดหรือพ่อแม่ที่มีเด็กแรกเกิดน้ำซ้ำๆนี่เขาไปซื้อกันอันนี้มาเลเนี่ยก็สั่งซื้อไงครับขวดอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับใครก็ไปเถอะเด็กแรกเกิดได้คนละพันช่วยประชาชนไม่ต้องไปซื้ออะไรสอบตปรึกษาบ้างแล้วก็อยากจะทำดีแต่บางทีเนี่ยมันตลกสอบตนี่ศูนย์อำนวยการอะไรนะศูนย์อำนวยการ5จังหวัดบริหารจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่3ครับไม่ใช่3มัน5จังหวัดไม่รู้ตอนนี้เป็นกี่จังหวัดแล้วครับ5จังหวัดครับคือมีหน้าที่ในการรักษาความสงบไงใช่รักษาความสงบนี่ก็คือก็ต้องคิดแต่นี่ไม่ได้สร้างก่อความเดือดร้อนไม่สงบแล้วแบบนี้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่พุทธที่สอบตก็ต้องเอาน้ำซำซำไปแจกเขาไม่เชื่อเรื่องซำซำเจ้าหน้าที่มุสลิมก็ต้องเอาอะไรสายศีลเนี่ยไปแจกกับพุทธเขาไม่มีความรู้สึกปัญหาแจกตังค์ทบกันทั้งพุทธทั้งมุสลิมเอาหมดใช่สบายจบเลยแล้วไม่บาปเนี่ยเขาจะไปทำอะไรในเมืองเขานะครับใช่ย่อๆตัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันกระเซียนนะทุกคนก็สอบตนะครับก็เอาคำแนะนำของเชคไปปฏิบัติก็จะดีมากนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับรายการอัสรอตอัมสตะกีมต้องกล่าวจะซากอัลลอฮ์คอยรันครับเชคขอรับตอบแทนเชคมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับรวมถึงทีมงานMCR แล้วก็ที่รับโทรศัพท์ด้วยนะครับก็มาพบกันใหม่นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอมาอัฟพี่น้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเชคบิลลาฮิตอฟิกวะลิฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์